ช่วงนี้จะไปติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2นะคะซึ่งแน่นอนก็จะมีการพิจารณาหลากหลายโครงการนะคะอย่างเช่นโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้งบประมาณกว่า 14,000 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่าทุกโครงการนั้นยึดหลักเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเรื่องของความจำเป็นอันนี้แน่นอนนะคะเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่คุณสรดาเข็มเจริญรายงานสดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเชิญค่ะคุณสรดาค่ะเชิญครับคุณกรองแก้วคุณสกรกฎค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะมองว่ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่างต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะเพราะมีศักยภาพจึงต้องมีการผลักดันให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งสำคัญนะคะคือจะต้องมีการหาเป้าหมายให้เจอค่ะเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ได้เป็นรายกรณีค่ะก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ราชธานีเจริญศรีโสธรซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษและยโสธรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่ภาครัฐและเอกชนได้มาพบปะหารือกันหลังการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนงานของโครงการต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วและรับฟังความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะทำให้โครงการเกิดความล่าช้าซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่างเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะมีศักยภาพจึงต้องผลักดันให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะไร้รอยต่อและจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชนเมื่อวานนี้ยังพบว่าเป็นปัญหาเดิมโดยเฉพาะเรื่องรายได้และผลผลิตตกต่ำจึงต้องหาเป้าหมายให้เจอและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีสำหรับข้อเสนอการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประกอบด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกอาทิโครงข่ายคมนาคมทางถนนขยายเป็น4ช่องจราจรตลอดสายจัดทำเกาะกลางถนนและศึกษาออกแบบเส้นทางสำคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจำนวน12เส้นทางการขอขยายอาคารสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอินโดจีนโดยเร่งรัดดำเนินการให้เร็วขึ้นจากแผนที่กำหนดไว้เดิมในปี2565พร้อมขอให้เร่งรัดศึกษาโครงการรถไฟทางคู่วารินชำราบช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีและเร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟจากสถานีวารินชำราบอำนาจเจริญเลิงนกทาเชื่อมโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการแล้วด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขอรับสนับสนุนโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร40โครงการและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย5โครงการรวม45โครงการซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์น้ำและอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแล้วด้านการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์จึงขอรับการสนับสนุน3โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของผลประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นหลักโครงการยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์เท่าไหร่และจะขยายอีกจำนวนเท่าไหร่เน้นการทำเกษตรอินทรีย์แบบปลอดสารพิษให้ได้จริงด้านคุณภาพชีวิตอาทิขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพให้บริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์การสนับสนุนและยกระดับศูนย์การแพทย์แผนไทยพนาเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรบริการคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพรักษาและฟื้นฟูผลิตจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพเน้นการใช้สมุนไพรคุณภาพดีในท้องถิ่นยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาศึกษาพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมของโบราณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรสถานที่สำคัญทางศาสนารวมถึงวัฒนธรรมชนเผ่าในพื้นที่หลากหลาย
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแผนงานอะไรที่สามารถดำเนินการได้ขอให้แก้ไขปัญหาไปก่อนอย่ารอให้รัฐบาลช่วยเหลือเพียงฝ่ายเดียวพร้อมกล่าวย้ำว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขอให้เร่งดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโดยยืนยันไม่ได้หวังผลทางการเมืองขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งนี้ว่าไม่มีกำหนดการพบกับผู้นำท้องถิ่นและไม่ทราบกรณีที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย15คนจะย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐยืนยันว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่มีการดึงตัวส.ส.ให้ย้ายพรรคและการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นและทุกฝ่ายพร้อมที่จะเลือกตั้งแล้วผมมาทำงานผมมาเยี่ยมตำรวจมาเยี่ยมทหารมาเยี่ยมฝ่ายปกครองผมไม่ได้ไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยแล้วกระแสในพักขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าคือตัดในช่วงของนักการเมืองของผมยังไม่รู้จักใครเลยแล้วก็คือมันแนวโน้มชัดเจนเพราะเขาพูดเองว่า14คนที่เข้ามานี้กับเพื่อไทยเนี่ยก็คือแนวโน้มจะมาพลังประชารัฐตรงนี้ท่านพอรู้ไหมคะหรือว่าในส่วนพื้นที่ได้รายงานท่านไหมคะคุณถามตัวท่านเองดีกว่าผมจะไปรู้ได้ไงก็คือยืนยันว่าไม่มีการดูดมาลงพื้นที่ครั้งนี้ดูดอะไรใครดูดมาโอ้บอกไปตั้งหลายทีแล้วไม่มีการดูดเดินเลยโอ้ท่านใครเรื่องนั้นเรื่องกระบวนการพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการภาคและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรับสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเร่งด่วนค่ะการพัฒนาด้านต่างๆของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2นะคะราชธานีศรีเจริญศรีโสธรคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาแผนพัฒนาใน5ด้านด้วยกันเพื่อให้มีความพัฒนาเพื่อส่งเสริมนะคะในเรื่องของศักยภาพในพื้นที่เราไปติดตามได้จากรายงานค่ะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประกอบด้วยอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและยโสธรเตรียมนำเสนอโครงการเร่งด่วนในโอกาสที่มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเตรียมเสนอของบประมาณขยายโครงข่ายคมนาคมเป็นถนน4เลนในหลายเส้นทางรวมถึงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่6ที่อำเภอนาตาลโครงการขยายสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มหลุมจอดเครื่องบิน5ลำและอาคารจอดรถรวมถึงเร่งรัดรถไฟทางคู่บดินชำราบช่องเม็กเชื่อมไปถึงชายแดนไทยลาวที่ด่านช่องเม็กอำเภอสุรินทร์จัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศชั้นสูงโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมณฑลทหารบกที่22ให้ใช้พื้นที่180ไร่ทำโครงการด้านนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าทั้ง4จังหวัดพร้อมจะเสนอโครงการพัฒนาหลักคือโลจิสติกหรือการคมนาคมเช่นการขยายสนามบินรถไฟทางคู่การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยกระดับการเป็นเกษตรอินทรีย์นำร่อง4จังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดยโสธรและอำนาจเจริญเน้นเกษตรปลอดภัยและลดรายจ่ายของประชาชนนโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เป็นครัวโลกนะครับแล้วก็รับเป็นกลุ่มที่จะสร้างเรียกยกระดับการผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรในส่วนที่2เรื่องการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนอันนี้เราก็จะมีเรียกว่ามีข้อเสนอแล้วก็มีโครงการที่รัฐบาลจะได้มาสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดเรื่องของสะพานมิตรภาพนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางที่ขยายไปยังพื้นภูมิภาคอาเซียนด้วยกันนะครับและเรื่องของระบบคมนาคมนะครับตัวยิ่งทางรางนะครับทางรางซึ่งจะต้องต่อเชื่อมหรือวางแผนกันไปยังและเรื่องคือว่าข้อจำกัดเรื่องท่าอากาศยานนะซึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวนะครับพอจากการท่องเที่ยวแล้วการรองรับผู้คนในอนาคตข้างหน้าเราก็ทราบว่าของอีสานล่างเราเนี่ยจะมีศักยภาพที่จะขยายการคมนาคมทางอากาศอยู่ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาและที่บุรีรัมย์เช่นเดียวกัน
ด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงทั้งศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนล่าง2เชื่อมสามเหลี่ยมมรกตกับประเทศเพื่อนบ้านชูศักยภาพส่งเสริมเขตการค้าชายแดนให้เติบโตและพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่6จากอุบลราชธานีถึงสารวันเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในการหาเรือระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนคาดว่ามีโครงการนำเสนอทั้งหมดรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทโดยเตรียมเสนอยกระดับจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพรพร้อมพัฒนา4จังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งเกษตรอินทรีย์ทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขัวน้อยบ้านชีทวนและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณสกรกฎคุณกองแก้วคะค่ะขอบคุณนะคะคุณโสรดานะคะ